ระดูกพรุนมากอายุ62ตัดรังไข่ตั้งแต่อายุ51คุณหมอแนะนำให้กินฮอร์โมนสังเคราะห์แต่ด้วยความมีเนื้องอกที่หน้าอกเลยยังไม่กล้ากินอันนี้จริงๆแล้วหมอแนะนำว่าใช้ไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนได้คนไข้ที่มาคลินิกหมอเนาะในหลายๆคนมีซีสมีเนื้องอกแต่ไม่ใช่มะเร็งนะแล้วใช้ฮอร์โมนใช้ไปเนี่ยก้อนเล็กลงนะเพราะฮอร์โมนมันบาลานซ์เมื่อฮอร์โมนมันไม่บาลานซ์มีเอสโตรเจนเยอะโปรเจสเตอโรนไม่มีเนี่ยยิ่งกระตุ้นเอสโตรเจนเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเนื้องอกพอเวลาเราให้โปรเจสเตอโรนไปเพื่อเบรกฤทธิ์ของเอสโตรเจนเนื้องอกจะดีขึ้นการใช้ฮอร์โมนไป3ปีเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนจะดีขึ้นกลับมาเป็นปกติหมอจะแนะนำว่าพอเริ่มใช้ฮอร์โมนถ้าใครไม่เคยตรวจมวลกระดูกด้วยเด็กซ่าสแกนให้ไปตรวจพอตรวจแล้วปีครึ่งค่อยตรวจซ้ำหลังจากที่ใช้ฮอร์โมนไปแล้วก็ตรวจอีกทีหนึ่งที่3ปีกลุ่มคนที่จะไม่ให้ใช้ฮอร์โมนคือคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก3อย่างนี้นะครับ